่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสาวชาววังแห่งเขตพระราชฐานชั้นในเขตพระราชฐานชั้นในตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อด้านหลังของหมู่พระมหามนเทียนและพระมหาปราสาทของเขตพระราชฐานชั้นกลางในอดีตพระราชฐานชั้นในนั้นเป็นที่ประทับของเหล่าพระมเหสีเทวีเจ้าจอมมารดาพระราชธิดาขององค์พระมหากษัตริย์รวมถึงข้าราชการซึ่งล้วนแต่เป็นหญิงจึงเปรียบเป็นเหมือนเมืองเล็กๆที่มีพลเมืองหญิงล้วนอยู่รวมกันมีกฎระเบียบในการเข้าออกและการใช้ชีวิตในเขตพระราชฐานชั้นในถูกกำหนดเป็นแบบแผนอย่างเคร่งครัดโดยมีเจ้านายชั้นสูงทรงเป็นผู้บังคับบัญชาและมีข้าราชการผู้หญิงทำหน้าที่ดูแลควบคุมต่อกันมาอย่างเป็นระบบมีระเบียบที่ถือปฏิบัติเป็นต้นแบบของจารีตประเพณีอันดีงามวันนี้ทางช่องคณะแล็บจะพาทุกท่านไปชมเขตพระราชฐานชั้นในนั้นว่ามีสิ่งใดอยู่บ้างดังนี้ 1. ในเขตพระราชฐานชั้นในนั้นจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคร่งครัดปฏิบัติต่อกันมาจากอดีตในเขตพระราชฐานชั้นในมีระเบียบแบบแผนที่สืบต่อมายาวนานแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและตามพระราชนิยมขององค์พระมหากษัตริย์ระเบียบแบบแผนประเพณีนี้คนทั่วไปเรียกกันว่าประเพณีวังซึ่งมีข้อห้ามข้อปฏิบัติต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นเขตนี้ผู้ชายห้ามเข้าห้ามบุคคลภายนอกโดยเฉพาะบุรุษเข้าเขตพระราชฐานชั้นในโดยเด็ดขาดยกเว้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสที่ยังไม่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีโสกันเกสากันเด็กชายที่มีอายุไม่เกิน10ปีและแพทย์ชายที่ต้องเข้าไปรักษาผู้ป่วยซึ่งจะต้องมีพนักงานฝ่ายในคอยติดตามอย่างเคร่งครัดปัจจุบันประเพณีดังกล่าวได้ผ่อนคลายไปมากแล้วแต่ในหลักการยังห้ามไม่ให้บุรุษเพศเข้าไปในเขตนี้อยู่ถ้ามีความจำเป็นต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการด้วย 2. โคลนผู้พิทักษ์รักษาการความปลอดภัยของฝ่ายในโคลนเปรียบได้กับตำรวจหญิงมีหน้าที่รักษาการตามประตูเข้าออกหรือตามสี่แยกของถนนในวังเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยมีสมเด็จพระราชินีหรือพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ฝ่ายในทรงบังคับบัญชาดูแลกรมนี้ต่างพระเนตรพระการพระมหากษัตริย์จะออกจะเข้าก็ต้องเฝ้าระวังประตูวังของฝ่ายในทุกจุดจะมีโคลนเฝ้ารักษาการเมื่อค่ำลงต้องปิดประตูลงกลอนทั้งหมดเปิดเผื่อฉุกเฉินเพียงประตูสนามราชกิจที่อยู่ติดกับพระมหามนเทียนเพียงเท่านั้นประตูนี้จึงมีอีกชื่อว่าประตูย่ำค่ำและประตูพระบรมมหาราชวังฝ่ายในจะมีบานใหญ่2บานซึ่งถูกปิดไว้เสมอและในบานใหญ่จะมีประตูเล็กเปิดปิดได้อยู่อีก1บานจึงทำให้ประตูเล็กนี้มีธรณีประตูหากเดินเข้าออกจะเหยียบธรณีประตูนี้ไม่ได้ถ้าเผลอเหยียบต้องโดนจ่าโขลนดุและให้กราบธรณีประตูนี้เพราะถือกันว่าที่ธรณีประตูมีเทวดาเสถียรรักษาอยู่ซึ่งด้วยเหตุนี้ประตูวังจึงต้องมีการสมโภชเป็นการภายในเป็นประจำทุกปี 3. การกินหมากแบบชาววังการกินหมากนั้นถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยในสมัยโบราณอุปกรณ์ในการจีบพลูและการกินหมากจัดว่าเป็นงานศิลปะทั้งหีบหมากและพานหมากที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินจะมีความงดงามปราณีตเป็นพิเศษและถือว่าเป็นเครื่องยศที่ถือเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงตระกูลซึ่งการกินหมากของชาววังจะมีความพิถีพิถันตั้งแต่วิธีจับพลูโดยไว้หางยาวแหลมเรียกว่าพลูต่อยอดการกัดพลูจะค่อยๆกัดค่อยๆเคี้ยวเวลาบ้วนน้ำหมากก็ต้องป้องปากบ้วนทีละน้อยและเช็ดปากด้วยผ้าทอตาหมากรุกลายสีแดงสลับดำเพื่อไม่เห็นคราบเปื้อนน้ำหมากชัดเจนและใช้ตรงมุมผ้าเช็ดแบบซับๆแตะๆด้วยความละเมียดละไมแบบสาวชาววัง 4. สาวชาววังผู้นำสมัยสาวชาววังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำทางด้านความงามและการแต่งกายซึ่งกิตติศัพท์นี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาโดยง่ายเบื้องหลังคือความอุตสาหะพยายามและความชาญฉลาดในการคิดค้นเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับยุคสมัยใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ใช้ฝีมือใช้เวลาและความทุ่มเทในการทำความสะอาดและการเก็บรักษาผ้าให้เรียบเป็นมันมีจีบที่คมสวยและเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของสาวชาววังคือกลิ่นหอมที่กำจายไปไกลถึงขนาดที่มีคำกล่าวที่ว่าสาวชาววังนั้นเมื่อนั่งลงที่ใดก็จะหอมติดกระดานและนอกจากนี้สาวชาววังยังมีระเบียบแบบแผนในการแต่งกายโดยการใช้สีผ้านุ่งและผ้าห่มซึ่งเข้าชุดกันตามวันตลอดทั้ง7วันอีกด้วย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือภูมิปัญญาของคนไทยที่สืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่โบราณจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งขั้นตอนการทำความสะอาดผ้าจะเริ่มจากการล้างผ้าด้วยน้ำมะพร้าวแล้วนำไปต้มด้วยลูกชัดและเปลือกของต้นชะลูดทำให้ผ้าหอมและแข็งเหมือนลงแป้งตามด้วยการขัดด้วยหอยเบี้ยเพื่อให้ผ้าเรียบเป็นมันวาวแล้วจึงอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องอัดกลีบเพื่อให้ผ้ามีจีบที่คมสวยแล้วจากนั้นจึงนำผ้าไปนึ่งด้วยเครื่องหอมซึ่งการรำผ้าหรือการอบผ้านั้นจะนำผ้าที่จะอบลงไปไว้ในหีบหรือโถที่สามารถปิดสนิทแล้วจุดเทียนหอมให้เกิดควันทิ้งเอาไว้จนเกิดความหอมที่ซึมเข้าเนื้อผ้าจากนั้นนำดอกไม้หรือน้ำมันหอมชุบผ้าขาววางทิ้งไว้ในหีบหรือโถแล้วปิดทิ้งไว้ให้ผ้ามีกลิ่นหอมนานซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบฉบับของสาวชาววังดังคำที่ล่ำลือกันว่าสาวชาววังหอมเหมือนพวงมาลัย5. ดุจดั่งอาหารสวรรค์เมื่อผ่านฝีมือของสาวชาววังอาหารการกินเป็นสิ่งที่สาวชาววังให้ความสำคัญเป็นอันมากแม้จะเป็นอาหารธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อใช้แรงงานและความประณีตพิถีพิถันเพื่อให้พร้อมทั้งรสชาติความสะอาดความงดงามรูปแบบการตกแต่งการให้สีสันรวมถึงความสะดวกสบายในการรับประทานฝีมือของสาวชาววังที่เลื่องลือคือการแกะสลักผักและผลไม้เช่นมะปรางริ้วการสลักผักเป็นรูปต่างๆรวมถึงผลไม้ที่ต้องคว้าเมล็ดออกและแกะสลักให้ได้ขนาดพอดีคำแล้วสามารถประกบกับเป็นผลไม้ทรงเดิมได้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งนอกจากจะต้องมีฝีมือในการประกอบอาหารประจำทั้ง3มื้อแล้วยังจะต้องมีฝีมือในการประกอบอาหารว่างไว้ทานเล่นทั้งคาวหวานซึ่งชาววังมักจะทำครั้งละมากๆแล้วเก็บใส่ขวดโหลไว้ให้พร้อมทานอยู่เสมอ 6. ศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้แบบสาวชาววังซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้แบบสาวชาววังนั้นเป็นศิลปะที่คิดค้นสืบทอดต่อเนื่องกันมาเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่และสิ่งที่เคารพ บูชาเช่นมาลัยเครื่องแขวนกรวยพุ่มและตะข่ายดอกไม้รังสรรค์ขึ้นจากการนำดอกไม้เล็กๆมาเรียงร้อยรวมกันด้วยเส้นได้ประดิษฐ์ขึ้นเป็นรูปต่างๆอย่างประณีตซึ่งงานดอกไม้ประดิษฐ์ของสาวชาววังนี้มักใช้สำหรับประกอบงานพระราชพิธีต่างๆและนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงเรื่องลือจนมีเจ้านายพระญาติตลอดจนเหล่าข้าราชบริพารที่ขอประทานดอกไม้เหล่านี้เนื่องในงานพิธีมงคลอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในงานแต่งงานงานโกนจุกหรืองานบวชและข้าราชบริพารฝ่ายในก็ยังคงสืบทอดหน้าที่ในการประดิษฐ์ดอกไม้ในงานพระราชพิธีต่างๆสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้และสุดท้ายนี้เขตพระราชฐานชั้นในคือแหล่งอบรมกุลสตรีที่เจ้านายและข้าราชการชั้นสูงในอดีตนิยมส่งธิดาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านและอบรมความรู้ให้มีคุณสมบัติเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยกิริยามารยาทและมีความสามารถในการคลองเรือนกลายเป็นมาตรฐานและค่านิยมที่แม้แต่คนในปัจจุบันก็ยังคงนิยมชมชอบนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ